Cactus One Life สวัสดีค่ะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะวันนี้วันมีกระบองเพชรอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงหรือกำลังจะไปหาซื้อมาเลี้ยงนะคะนั่นก็คือแมมขนนกเหลืองสำหรับแมมขนนกเหลืองนี่จะเป็นแคคตัสที่ออกดอกเก่งมากนะคะออกดอกเกือบจะตลอดทั้งปีนะคะสำหรับที่บ้านวันนะนี่คือต้นของเขานะคะจะเป็นต้นไซส์ประมาณปี2ปีได้นะคะขนจะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองออกไปทางสีทองนะคะลักษณะหนามจะเป็นกระจุกนะคะแล้วก็แผ่ออกนะคะเห็นไหมคะลำต้นสีเขียวเนาะนี่คือขนของเขานะคะต้นนี้สังเกตดีๆนะคะหนามจะมีตำหนิเป็นต้นที่รับมาอีกทีนะคะคือไปซื้อต่อจากเจ้าของเดิมเนาะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ค่อยมีเวลานะคะเขามีงานประจำนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องแต่เขารักน้องนะคะรักน้องหนามมากๆเหมือนกันนะคะอาการของเขาตอนที่มาก็คือยืดแดดนะคะเพราะว่าขาดแสงเนาะเอาไว้ในร่มเพราะว่าถ้าไว้ข้างนอกก็คือกลัวเขาจะเน่านะคะนี่ก็อาการเดียวกันนะคะเป็นอาการขาดแสงนะคะยืดหาแดดแต่ตอนนี้คือเห็นไหมคะข้างบนเต็มละค่อนข้างหลายต้นนะคะที่วันเอามาคือมีปัญหานิดนึงตรงที่มันยืดตอนนี้เต็มหมดแล้วนะคะมีดอกแล้วเกือบทุกต้นเลยเห็นไหมคะมีตำหนินะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราเลี้ยงไม่ได้ขายนะคะเลี้ยงไว้ดูนี่คือสีดอกนะคะเขาค่อนข้างจะออกดอกเก่งมากๆนะคะอันนี้จะเป็นต้นดอกสีขาวขนนกเหลืองดอกขาวสังเกตดีๆนะคะจะมีดอกตูมๆเล็กๆนะคะจะออกโดยรอบด้านบนนะคะแต่ว่าไม่ใช่จุดกึ่งกลางนะคะถ้าเขาออกพร้อมกันบานพร้อมกันนี่ก็จะออกประมาณเหมือนเป็นมงกุฎนะคะเหมือนต้นไม้ใส่มงกุฎเนาะอันนี้จะเป็นดอกสีชมพูอ่อนนะคะไม่เข้มเท่าไหร่มีทั้งดอกที่บานแล้วหุบไปก็มีนะคะเหี่ยวไปแล้วเนาะส่วนอีกต้นหนึ่งจะเป็นดอกสีชมพูเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้มมากนะอันนี้ค่อนข้างจะสวยนะคะความจริงมีอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเพิ่งขายไปเนาะขนนกเหลืองเป็นไม้ตลาดนะคะคนนิยมเนาะสาวๆก็ชอบเพราะว่าเขาไม่มีหนามแหลมนะค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะคะเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่เนาะชอบแดดจัดดินโปร่งนะคะอากาศถ่ายเทดีสีของเขาส่วนใหญ่จะมีสีขาวสีชมพูสีแดงหรือแดงอมส้มประมาณนี้นะคะแล้วแต่การพัฒนาของสายพันธุ์ของแต่ละส่วนนะคะขนนกเหลืองจะขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดนะคะและแยกหน่อการแยกหน่อก็สามารถเอาไปทำได้ทั้งชำหน่อและก็เอาไปกราฟนะคะกราฟขึ้นตอเนาะตอสามเหลี่ยมตอแก้วมังกรแล้วแต่นะคะนี่คือความสวยงามของเขานะคะสำหรับต้นนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะคะแต่ว่าดอกยังไม่มีนะนี่คือขนนกเหลืองนะคะแมมขนนกเหลือง
นี่นะคะอันนี้จะเป็นต้นเล็กหน่อยเนาะอันนี้เป็นต้นที่เราทำการแยกหน่อออกมานะคะกำลังเจริญเติบโตนะคะสังเกตจากยอดเขาได้นะคะกำลังแตกยอดใหม่มาเรื่อยๆเนาะขนก็ยังเป็นบางๆนะคะเพราะว่าเขายังไม่โตเท่าไหร่นะคะในการแนะนำของวันแต่ละคลิปนะคะจะไม่ใช่เหมือนมาสอนกันนะคะเป็นแนะนำจากประสบการณ์นะเป็นเหมือนมือใหม่แนะนำมือใหม่นะคะเพราะวันก็ยังใหม่อยู่เนาะประมาณเลี้ยงได้ประมาณแค่ปีกว่าๆเองนะคะยังถึง2ปีเลยยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะถ้าใครมีคำแนะนำใดๆก็คอมเมนต์บอกวันได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแนะนำกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ